แล้วเรามีความชำนาญทางด้าน Engineering Solution ครอบคลุมงานทางด้าน Supply Chain งานจำหน่ายอุปกรณ์งานติดตั้งงานซ่อมบำรุงบริษัท Interloyal Engineering นะฮะหรือตัวย่อว่า iLoyal เราก่อตั้งมานานกว่า45ปีแล้วเรามีความชำนาญทางด้าน Engineering Solution นะครับเราให้บริการในรูปแบบของOne Stop Service งานจำหน่ายอุปกรณ์งานติดตั้งงานซ่อมบำรุงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้ารวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับนอกจากนี้เรายังมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครธุรกิจเราเป็นตัวแทนของบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศมากกว่า15แบรนด์ครอบคลุมสินค้ามากกว่า100ชนิดเราแบ่งเป็นกลุ่ม4ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่1เป็นเรื่องของทางด้านอุปกรณ์เผาไหม้กลุ่มที่2เป็นเรื่องของการกำจัดของเสียและไอเสียกลุ่มที่3เป็นเรื่องของระบบแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับกลุ่มที่4เป็นเรื่องของระบบน้ำระบบพลังงานไฟฟ้าสำรองลูกค้าหลักๆเราตอนนี้เราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มทางด้านโรงไฟฟ้าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเราแบ่งเป็นกลุ่ม non power market กลุ่มทางด้านโรงไฟฟ้าเราแบ่งเป็นย่อยๆ2กลุ่มคือกลุ่มในประเทศและต่างประเทศกลุ่มในประเทศนะครับก็เป็นพวก blue chip กลุ่มที่เป็น big player ทางด้านผลิตไฟฟ้าเป็นหลักนะครับอย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตราชบุรีเอ็กโก้กัฟโกต่างๆนะฮะทางด้านโรงไฟฟ้าต่างประเทศเรามีลูกค้าเราเป็นโรงไฟฟ้าหงสาที่ประเทศลาวนะครับนอกจากนั้นกลุ่มที่เป็นทางด้าน non power market นะครับเรามีกลุ่มทางด้านโรงปูนซีเมนต์กลุ่มทางด้านโรงปิโตรเคมีกลุ่มทางด้านโรงพยาบาลกลุ่มทางด้านโรงแรมนะครับนี่เราแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเราเรามีการไปติดต่อลูกค้ามีการนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับขณะเดียวกันเราก็รับทราบความต้องการของลูกค้ารวมถึงรับทราบปัญหาที่ลูกค้ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ตรงจุดที่ทันท่วงทีเราให้บริการครบวงจรแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับเรามีสินค้าที่รอบด้านนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของงานคัสตอมไมซ์ที่เราเรียนนะครับคัสตอมไมซ์ก็คืองานที่เราออกแบบเพื่อผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือปัญหาที่ลูกค้ามีอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เขาใช้อยู่มีอายุการใช้งานที่สั้นหรือมีประสิทธิภาพที่ต่ำหรือว่าการใช้งานที่ไม่เหมาะสมลักษณะแบบนี้เราสามารถดีไซน์เราสามารถอัปเกรดให้กับลูกค้าได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงาน Vendor Managed Inventory เราเรียกสั้นๆว่า VMI เป็นงานที่เราทำสัญญาระยะยาวให้กับลูกค้ารอบละ3ปีนะครับเป็นเราให้บริการในรูปแบบของ Just In Time เรามีการสำรองสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อความพร้อมใช้ในรอบ3ปีทำให้ลูกค้ามีความมั่นคงในการผลิตอย่างการไฟฟ้าก็เป็นลูกค้าเรามากกว่า40ปีนะครับเรามีการเปิดไปยังตลาดลูกค้าใหม่อย่างเช่นโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งมีการจ่ายไฟมามากกว่า8ปีก็เป็นลูกค้าเราตั้งแต่วันนั้นนะครับเราให้บริการในรูปแบบของ Customize กับเรื่องของ VMI ที่เป็นหัวใจหลักของบริษัทเราปัจจุบันเนี่ยการที่เราทำงาน Customize นะทำให้เกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเราเรียกว่า Recurring Incomeปัจจุบันเนี่ยอัตรา recurring income มากกว่า 50% ของรายได้เกิดจากลักษณะของรายได้ในรูปแบบนี้หลังจากที่เรามีการcustomize แล้วนะฮะลูกค้าเอาเข้าไปใช้งานแล้วเห็นผลนะครับหลังจากนั้นการซื้ออะไรหรือซื้ออุปกรณ์เนี่ยจะต้องซื้อจากเจ้านี้ปกตินะครับก็ทำให้เกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด recurring income ระยะยาวบริษัทเราเรียกว่าเป็น asset light เราไม่มีหนี้สถาบันการเงินเราไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้เราไม่มีเราเรียกว่า interest bearing debt เราเป็นศูนย์นะครับนอกจากนี้เราไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเราไม่มีโรงงานเราไม่มีเครื่องจักรเราไม่มีวัตถุดิบเราไม่มีบุคลากรในการผลิตไม่มีสต็อกสินค้าไม่มี warehouse นอกจากนี้เราไม่มีบุคลากรในการติดตั้งเพราะว่าเราใช้วิธี outsource เราทำให้เราเป็นองค์กรที่กระชับที่คล่องตัวนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเราสามารถคิดใหม่ทำใหม่ได้เราสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้เร็วตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับทำให้เรามีการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำนะครับทำให้อัตรากำไรสุทธิ
อัตรากำไร Gross Profit เบื้องต้นเราอยู่ที่มากกว่า 40% อัตรากำไรสุทธิของเราอยู่ที่ 25% เรามั่นใจว่าเรามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเรามีจุดแข็งหลายข้อนะครับเรามีเรื่องของเรามี Business Model ที่แข็งแกร่งเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์นะครับตัวบริษัทเองก็มีประสบการณ์มานานกว่า45ปีนะครับเราได้รับการแต่งตั้งที่เป็น Exclusive Dealer นะครับเป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยมากกว่า15แบรนด์ทั่วโลกนะครับเรามีการให้บริการในรูปแบบของ One Stop Service นะครับที่ทำให้เกิด Recurring Income อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันที่ดีทำให้เรามีป้อมปราการทางธุรกิจที่คู่แข่งหน้าใหม่จะเข้ามาได้ยากนะครับอีกอย่างนึงลักษณะของบริษัทของเราเป็นแบบ Business to Business เป็นแบบ B2B เราจะไม่ทำธุรกิจที่แข่งขันที่ชนะกันด้วยราคาต่ำเราไม่กระโจนเข้าไปในธุรกิจที่ Red Ocean นะครับระวังposition เราทางด้านการขายและบริการระวังเราอยู่ในระดับพรีเมียมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการให้บริการของเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ปกติโรงไฟฟ้าจะมีการซ่อมหยุดซ่อมบำรุงทุกปีนะครับก็จะมีรูทีนว่าปีที่1อาจจะซ่อมหยุดระยะสั้นอาจจะ15วันปีที่2 15วันปีที่3อาจจะหยุดใหญ่นิดนึง30วันเพราะฉะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนอะไรแล้วแต่ประเภทบางประเภทมีอายุ1ปีบางประเภทมีอายุ2ปีโดยทั่วไปเนี่ยอายุการใช้งานของสินค้าพวกนี้ส่วนมากจะอยู่ระหว่างปีถึง2ปีแล้วต้องมีการเปลี่ยนบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแค่สแปร์พาร์ทบางส่วนเรามีรายได้ของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ280ล้านเพราะฉะนั้น recurring income อยู่ที่ประมาณ 50% ก็ประมาณสัก140ล้านปกติแบ็กหลอกของเราเนี่ยนะก็คืองานที่เราได้สัญญานะครับแล้วระหว่างการผลิตเนี่ยนะจนถึงการส่งมอบเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าแบ็กหลอกนะครับในปีนึงเรามีสัญญาอยู่ที่ประมาณ100กว่าสัญญาตัวแบ็กหลอกเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น100กว่าสัญญาเนี่ยเราเฉลี่ยแล้วสมมุติว่าเดือนอาทิตย์นึง2ออเดอร์นะครับแบ็กหลอกที่ได้มาออเดอร์มามันก็จะมาเติมแบ็กหลอกในขณะเดียวกันสินค้าที่เราส่งมอบแบ็กหลอกก็จะลดลงเพราะงั้นมันมีการ movement ตลอดเวลา uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้นใน1ปีเนี่ยเรามีรายได้อยู่ประมาณเกือบ300ล้านนะครับเป็นในส่วนของที่เรียนให้ทราบว่าเป็นเรื่องของ recurring income สักครึ่งนึงในเรื่อง project management นะฮะ มันมาจากงานที่เราเรียกว่า customize งาน customize ก็คือที่บอกว่าเราไปดีไซน์เราไปเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งในเรื่องของวัสดุหรือว่าขนาดสามารถเปลี่ยนให้กับลูกค้าได้ซึ่งมูลค่าหลักของเราเนี่ยอยู่ที่ภาพรวมไม่ได้อยู่ที่งานติดตั้งมูลค่าติดตั้งอาจจะประมาณแค่ 5% ของมูลค่างานนะครับแต่ profit ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวอุปกรณ์ซึ่งหลายๆงานเนี่ยนะเราอาจจะทำกำไรไม่มากสำหรับครั้งแรกแต่หลังจากที่มีการเข้าใช้งานแล้วนะที่มีการซื้อซ้ำจากอะไรเราสามารถ make profit เพิ่มขึ้นจากในส่วนของอะไร quality ทางด้านผลิตภัณฑ์นะครับมีการทดสอบจากทางต่างประเทศมาพอมาถึงเมืองไทยที่เตรียมการติดตั้งนะครับเรามีทีมงานของบริษัทที่เป็นหัวหน้างานเข้าไปร่วมด้วยเรามีทีมซูเปอร์วิเซอร์จากทางผู้ผลิตมาด้วยแล้วก็ทีมทางด้านบริษัทที่เราเอาซอร์ส3ปาร์ตี้ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพจะมีการควบคุมได้อย่างดีในส่วนของ product นะครับเราได้รับการแต่งตั้งเป็น exclusive dealer จากแบรนด์ทั่วโลก15แบรนด์นะครับหลายๆแบรนด์มีอายุประมาณ100กว่าปีนะครับแล้วเราเป็นตัวแทนในหลายๆแบรนด์ตั้งแต่35ปี20ปี15ปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีทางด้านเมืองนอกทางด้านผลิตผู้ผลิตซัพพอร์ตเราในส่วนของภายในองค์กรเราเองเรามีทีมงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับในการบริหารจัดการเรื่องคุณภาพเราภายในของเราทำเองได้คือเรามีโครงการในอนาคตหลายๆงานที่ต้องใช้แคชโฟลว์ค่อนข้างเยอะนะครับเรามีการขยายธุรกิจแนวทางขยายธุรกิจไปในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านปูนซีเมนต์ทางด้านปิโตเคมีนะครับรวมถึงงานอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานของทางหน่วยงานรัฐที่เรามีความเป็นไปได้ที่เราจะไปประมูลงานในส่วนนี้เราเลยคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าตลาดซับเรามั่นใจว่าเราสามารถจะอัพสเกลการ
การบริการของเรานะครับในรูปแบบของ VMI กับทางด้าน Customize นะไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมหรือว่ากลุ่มลูกค้าใหม่อย่างเช่นโรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่เรายังไม่ได้เข้าให้บริการอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเราเรียกว่าการ expansion เราสามารถ cross selling ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในมือนะครับไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างเช่นในอดีตปีที่ผ่านมาเรามีการ cross selling อุปกรณ์จากกลุ่มโรงไฟฟ้าสามารถขยายไปยังกลุ่มทางด้านโรงปูนซีเมนต์ได้นะครับในอนาคตเรามีหลายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในมือสามารถขยายไปหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมได้นี่คือกลุ่มที่2นี่กลุ่มแนวทางที่3เป็นเรื่องของการ diversify นะครับเรามีแผนที่จะร่วมประมูลงานนะครับทางด้านภาครัฐที่ได้ทราบนะครับแนวทางที่4เป็นเรื่องของเราให้ความสำคัญกับเรื่องของ global mega trend นะครับในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของพลังงานทดแทน solar energy พวกนี้นะฮะเป็นกลุ่มที่เราให้ความสำคัญในกลุ่มสุดท้ายเรามองเห็นเรามองหาโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจไปในรูปแบบอื่นๆนะครับเพื่อต่อยอดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทครับนี่เป็น5แนวทางที่เราวางไว้ในการเจริญเติบโตคือความเสี่ยงของเราเนี่ยฮะหลักๆเรื่องความท้าทายเป็นเรื่องของเราพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จำนวนแค่2รายในอดีตลูกค้าให้ความเชื่อมั่นเราใช้บริการเราอย่างระยะเป็นระยะยาวนานนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมมั่นใจว่าลูกค้าโอกาสน้อยที่ลูกค้าจะหยุดใช้บริการเรานะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเรามีการกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มลูกค้ารายอื่นอีกส่วนหนึ่งเรื่องของความเสี่ยงทางด้านความผันผวนเรื่องของต้นทุนนะครับเรามีการบริหารจัดการโดยการฟิกซ์ไพรซ์กับทางผู้ผลิตให้มีการยืนราคาจนกว่าเราจะได้ใบสั่งซื้อจากลูกค้าอีกส่วนหนึ่งเรื่องของความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเราทำการฟิกซ์forward กับทางธนาคารนะครับเป็นการจำกัดความเสี่ยงทางหน้าตาแลกเปลี่ยนนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆที่เราบริหารจัดการอยู่คือ Agile เรามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเรา differentiate นะครับเรามี business model ที่แข็งแกร่งนะครับเรามีจุดแข็งเรามี key success นะครับเรามีแผนธุรกิจที่ชัดเจนในอนาคตเรามองเห็นโอกาสที่ขยายตัวอีกในอนาคตนะครับทีมงานไอรอยัลทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเติบโตและอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับมาร่วมลงทุนกับเราและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันช่วงที่ผ่านมาก็มีการเติบโตขึ้นตลอดนะครับโดยด้านรายได้เนี่ยก็คือมีการเติบโตขึ้นประมาณ 21% นะครับแล้วก็สำหรับกำไรนะครับก็มีการเติบโตที่มากกว่ารายได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 43% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เน้นแต่การเติบโตของรายได้นะเราเน้นเพิ่มอัตรากำไรเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการที่เติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว่าของเราไม่หยุดยั้งนะครับที่จะก้าวไปสู่ฟรอนเทียร์แห่งใหม่นะครับในปี2006อ่ะครับเราได้มีการเปิดบริษัทซินิทนะครับ Power System เพื่อมารองรับธุรกิจต่างประเทศนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับตรงเนี้ยตอนแรกก็เป็นพอชั่นไม่ใหญ่นะครับเป็นสัดส่วนไม่เยอะแต่สุดท้ายแล้วตอนเนี้ยก็คือธุรกิจตรงเนี้ยก็เกิน 50% ของเราแล้วนะครับตรงเนี้ยมันก็คือเป็น mindset ของเราครับว่าพร้อมที่จะไปทำสิ่งใหม่โดยที่เราไม่ได้ละทิ้งสิ่งเก่าที่มีที่เรามีสถานการณ์โรคระบาดอะไรพวกนี้ครับทำให้ยอดอะไรต่างๆมันก็มีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกอยู่บ้างนะครับและการเข้าไปเซอร์วิสหรือว่าการพิจารณาที่จะชัตดาวน์เพื่อบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของลูกค้าหรือว่าพื้นที่อะไรต่างๆพวกนี้ก็มันก็จะมีความต้องกักตัวก่อนหรือว่ามีการติดต่อพวกนี้ก็จะมีความยากลำบากขึ้นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าอยากจะให้มองในระยะยาวครับว่าจากนี้ต่อไปก็เรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องแค่ครั้งเดียวนะครับที่จะเกิดขึ้นในโลกในช่วงแบบศตวรรษนี้นะฮะเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือพวกเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยไม่ได้กู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนอย่างเดียวจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะได้เงินระดมทุนของจาก IPO มาแล้วนะครับตรงนี้เราจะทำให้เราสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยว่าทุกโอกาสอ่ะผ่านเรามาค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเราก็ต้องยอมปล่อยไปนะเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราก็ต้องดูด้วยนะคือจริงๆอ่ะรายได้หรือว่ากำไรเนี่ยเราก็อยากไ
ทั้งหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ากระแสแคชโฟลว์เราเป็นยังไงเนอะเพราะว่าเราต้องก็ต้องซื้อสินค้าก่อนแล้วก็ต้องโปรเคียวเมนต์อะไรต่างๆก่อนแล้วก็ไปเซอร์วิสแล้วก็ให้เครดิตเทอมลูกค้าแล้วก็เก็บมาได้นะฮะเราก็ต้องรักษาความมั่นคงเพราะว่าเราเน้นเรื่องพื้นฐานเรื่องความมั่นคงเป็นสำคัญเราก็รักษาตรงนี้ไว้ในฐานะที่เรามีเงินประมาณนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องเข้าตลาดการที่เราพลาดโอกาสไปหลายอย่างเนี่ยพอมีเงินทุนเติมเข้ามาเราก็จะสามารถเติบโตการขึ้นลงอ่ะมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าท่านเป็นนักลงทุนพื้นฐานถ้ามองระยะยาวๆแล้วก็เติบโตไปกับเราผมเชื่อว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้ครับปาร์ตี้หลายๆปาร์ตี้อ่ะแนะนำเรามานะว่าทําไมไม่สร้างโรงงานหรือว่าทําเก็บแวร์เฮาส์โกดังอะไรพวกเนี้ยฮะเพราะว่าต้นทุนมันก็อาจจะได้ต่ําลงอีกแต่ทางเราอ่ะเชื่อว่าความเป็นแอสเซทไลท์อ่ะมันจะทําให้มีความอาจายมากกว่าคือความคล่องตัวที่เยอะตรงเนี้ยมันทําให้แบบช่วงสมมติว่ามีช่วงไอดอลอ่ะคือช่วงที่ว่างๆอย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้ผลิตเยอะหรือไม่ได้เป็นไฮซีซั่นพวกเนี้ยแทนที่เราจะไปเสียค่าเสื่อมใช่มั้ยเราก็เซฟความกระทัดรัดของเราไว้ฮะมันทําให้เป็นธุรกิจที่ลีนและก็มีต้นทุนที่ต่ําเมื่อเทียบกับระยะยาวธุรกิจการที่เป็นแอสเซทไลท์และก็ความที่เป็นแบบไม่เน้นพวกค่าเสื่อมพวกแบบอะไรที่มันตัวหนักๆอ่ะฮะตรงนี้ทําให้เราไปได้คล่องตัวและเราก็เป็นอาศัยเป็นพันธมิตรกับบริษัทระดับโลกแทนนะครับคือนึกภาพนะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีโรงงานอย่างเงี้ยต่อให้แบบโหเราจะเจ๋งแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเราไปต้องไปเทียบกับระดับโลกอย่างเงี้ยเราจะไปสู้ก็ค่อนข้างลําบากมากใช่มั้ยฮะแต่อย่างนั้นสู้เราไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่แบบอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่อเมริกาที่แบบเค้ามีอายุเป็นร้อยๆปีอ่ะครับน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าและคล่องตัวกว่าทางด้านตัวผู้ติดตั้งของเราเองเนี่ยเราก็มีเครือข่ายของผู้ติดตั้งเพราะไม่งั้นถ้าเราจ้างวิศวกรของเรามาเองเนี่ยมันจะมีช่วงว่างนะมันก็จะมีตรงเนี้ยที่ทําให้คอสมันจะรันไปตรงเนี้ยเราก็อาศัยเอาซอร์สได้โดยที่อาศัยความกระทัดรัดของเราอ่ะมุ่งต่อไปได้และเราก็จะคงคอนเซปต์โมเดลนี้เอาไว้นะครับผมเชื่อว่าทั้งด้านต้นทุนและก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราจะยังคุมอยู่และก็จากการที่เราได้เงิน IPO มาโดยที่ไซส์ของเรายังกระทัดรัดอย่างอยู่อย่างเงี้ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลเวอเรจมากก็คือเราสามารถต้นทุนเท่านี้เราอาจจะโตขึ้นบ้างอ่ะแต่ว่ารายได้อ่ะมันพุ่งไปตามที่เงินที่เติมเข้ามาแล้วก็ผมเชื่อว่าตรงเนี้ยจะเป็นเลเวอเรจและทําให้อัตรากําไรมีแนวโน้มที่จะพัฒนาดีขึ้นนะครับตัวเครดิตเรตติ้งอ่ะตัวอันดับเครดิตของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราแบบไปสู่พับลิกแล้วพวกอะไรต่างๆก็มีความโปร่งใสระบบต่างๆเนี่ยก็เป็นดีขึ้นอ่ะแบงค์เค้าก็น่าจะมีความเชื่อถือมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเงินที่ระดมจาก IPO ครับเราก็มีพอสมควรนะครับตรงนี้เราก็มีการใช้ตรงนี้ก่อนโดยที่ไม่ปิดกั้นช่องทางที่เป็นเครื่องมือทางด้านตราสารหนี้ด้วยเหมือนกันครับเรียนไว้เลยครับว่าทางไอรอยัลเนี่ยยึดถือความมั่นคงปลอดภัยนะครับแล้วก็เติบโตไปอย่างความมั่นคงนะครับอินเตอร์รอยัลเนี่ยก็จะมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปกับลูกค้าที่เป็นบลูชิปนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นทั้งของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งก็มีความมั่นคงทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับตรงเนี้ยอยากจะเห็นได้ว่าความเป็นบลูชิปเนี่ยที่ลูกค้ามาเลือกเราเนี่ยก็แสดงว่าเราก็มีความที่น่าเชื่อถืออยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันกระแสต่างๆที่เข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็น ESG หรือเรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้เราก็พร้อมที่จะไปนะครับเพราะว่าในหลายๆอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็เป็นไปเพื่อลดมลภาวะหรือว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทางลูกค้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เกาะกระแสอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากระแส ESG ที่จะเป็นไปเพียวมากขึ้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆไปทีละสเต็ปอย่างเงี้ยครับ New S Curve อย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสที่จะไปได้นะครับตรงนี้เราก็จะไปแล้วก็พยายามรักษาอัตรากำไรให้มีระดับที่ดีไม่ได้แบบเข้าไปใน Red Ocean ที่แข่งกันเยอะมากครับตรงนี้ก็อยากจะให้เชื่อมั่นนะครับว่าเราจะเติบโตและเราจะนําเงินที่ระดมทุนเนี่ยไปใช้อย่างที่มีวิจารณญาณแล้วก็พร้อมให้ความเติบโตครับThinking about your love.